สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมว่าจะไปเดินเที่ยวสวนสาธารณะนะครับที่อีกที่นึงนะครับที่มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆนะครับผมก็เลยมานะครับวันนี้ก็แต่งตัวเต็มพร้อมนะครับหน้ากากอนามัย2ชั้นนะครับผมเพื่อออกไปข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็กำลังรอรถอยู่นะครับผมก็จากจุดที่จะไปนะครับในสิงคโปร์ก็จะห่างจากจุดที่พักนะครับอังโมเกียวนี่ประมาณสัก7กิโลนะครับผมจะไปด้วยรถบัสนะครับรถเมล์นะครับผมก็คือสาย133นะครับผมก็เดี๋ยวรอสักพักนะครับอันนี้จะเป็นการเดินทางคนเดียวนะครับผมก็น่าจะมีหลงแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปกันนี่นะครับบัตรเน็ตแฟลตเพย์นะครับจะพาเราเดินทางวันนี้นะครับรถเรามาแล้วนะครับ133นะครับผมที่สิงคโปร์รถเมล์จะทางขึ้นกับทางลงคนละทางกันนะครับเลือกนั่งหลังสุดนะครับมาไปดูกันว่าจะยังไงนะครับบรรยากาศรถเมล์นะครับก็ตอนนี้ผมลงจากรถเมล์แล้วนะครับผมก็เป็นไปตามคาดนะครับก็เลยป้ายมา3สถานีนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงด้านหลังของ Raffles Hotel นะครับก็เดี๋ยวผมต้องเดินกลับไปนะครับผมจริงๆแล้วการหลงทางก็ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่ามันเจออะไรที่สวยๆงามนะครับอย่างดูด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างโรงแรมนะครับสวยๆนะครับผมต้องเดินอีกประมาณสัก150เมตรนะครับจนจะถึงไอ้ทางเมื่อกี้ผมตอนเลี้ยวรถเข้ามาผมเห็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูวิวไปพลางๆเนาะเป็นเส้นทางที่หลงทางมานะครับสองป้ายรถเมล์นะครับผมก็ตรงนี้น่าจะเป็นย่านในเมืองเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นสถานีป้ายที่เลยมาก็คือย่านบูกิตนะครับผมซึ่งเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจนะครับผมก็สวยๆกันนะครับผมเราต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้ถึงตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับเส้นทางที่ผมจะไปฟอร์ดแคนนิงพาร์คนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามนะครับเดินไปนะครับนี่ไงไปนี่จะเป็นสวนสาธารณะนะครับนี่เป็นเชื่อมต่อกับห้างนะครับสังเกตนะครับซ้ายมือว้าวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวมาเดินห้างนี่อีกทีนึงนะครับนี่นะครับก็โอเคนะผมว่าสวยๆดีนะครับนี่ก็เป็นวิวฝั่งด้านนี้ก็สวยนะฮะสังเกตนะครับก็มันเป็นวันหยุดนะก็อยากจะมาพักผ่อนบ้างนะครับออกไปเที่ยวออกไปเดินดูอะไรเล็กๆนะครับไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าจะไปยังไงบ้างตอนนี้ผมมาถึงเป้าหมายของผมนะครับผมก็คือฟอร์ดแคนนิงพาร์คนะครับผมซึ่งผมอยากจะมาถ่ายรูปตรงจุดเช็คอินที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มาเดินเล่นนะครับนั่งรถมาประมาณสัก 7-8 กิโลนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นอารีนาเบย์นะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าไม่ได้เย็นมากเลยผมอาจจะเดินไปดูไฟหรือว่าดูอย่างอื่นที่
อริไอมารีนาเบย์คินึงนะครับผมซึ่งมันเป็นสถานที่ใกล้เคียงกันนะครับที่เราควรจะไปนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นนะครับดูจากเส้นทางนะครับมองดูน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับตรงนี้มีป้ายคำเตือนด้วยนะครับว่าฝนตกฟ้าร้องนะครับให้ระวังนะครับกิ่งไม้หักโค่นนะครับคือดูแค่ดูจากตรงทางขึ้นดูก็สวยแล้วนะครับโอ้ตรงนี้มุมสวยมากเลยอะคือจริงๆครับผมดูในรีวิวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะมานะครับก็นั่งที่จะสวยไปดูข้างบนนี่น่าจะยังไม่ใช่จุดไฮไลท์นะครับไปดูกันคือผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าต้องตามหาจุดที่เราจะไปถ่ายรูปเก๋ๆนะครับไอ้ตรงมุมอุโมงค์ต้นไม้ให้เจอนะครับผมตอนนี้มาเจอกลุ่มซับแล้วก็ลายแทงกันนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังนะครับเพิ่งมาถึงนะก็ตามหาอันดับแรกเลยจะไปห้องน้ำก่อนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อาจจะหาอะไรทานก่อนนะครับผมซึ่งมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าประมาณ180เมตรแล้วก็หาอะไรทานนิดหน่อยนะครับผมเป็นนี่ครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มานะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันสวยดีดูตรงนี้จริงๆดูนี่ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าว้าวสวยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนนะครับเพราะว่าคงต้องเดินอีกไกลนะครับคงต้องไปห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเป้าหมายหลักๆของผมนะครับก็คือเป็นอุโมงค์ต้นไม้ไผ่นะไอ้ต้นไม่ใช่เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่โผล่มาจากด้านล่างนะครับซึ่งยังไงผมก็ต้องหาให้เจอนะครับเพราะตั้งใจมาตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นโมโรวอลนะครับเป็นศิลปะนะครับเราดูแล้วก็สวยๆดีนะครับเหมือนสื่อถึงอารยธรรมนะครับต่างๆนะครับโอ้คุ้มมากเลยอ่ะกับการนั่งรถมา7-8 กิโลอะถึงจะหลงทางบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าโอเคครับไม่เสียหายเลยทุกคนดูต้นไม้ครับดูต้นไม้นะครับถอดหน้ากากแล้วไม่มีคนแล้วนะครับดูต้นไม้นะครับผมว่าผมจะเจออุโมงค์อยู่ตรงไหนนะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวไปทำธุระอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ไปทำธุระเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามฮาร่านะครับหรือว่าตามหานะครับจุดเช็คอินนะครับที่เป็น อุโมงค์ต้นไม้นะครับของฟอร์ดแคนนิงพาร์คนะครับคือไปดูในรีวิวมานะครับก็จะเป็นเหมือนกับทางเดินเป็นอุโมงค์ลอดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ใบชูเขียวเหลืองๆนิดนึงนะครับผมก็ผมมองเห็นต้นไม้นี่ใกล้เคียงกันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของปาร์คนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเดินดูนะครับผมดูจากต้นไม้ที่นั่งพักเหนื่อยอยู่นะครับสวยมากนะครับเป็นต้นผมไม่แน่ใจต้นนึงก็คล้ายๆต้นสำฉาต้นจามจุรีแต่ไม่ make sure ว่าใช่หรือเปล่านะครับสวยมากนะครับต้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนี่นะครับทุกคน
ผมดูแผนที่นะครับตอนนี้ผมอยู่นะยูเฮียนี่นะครับจะอยู่ที่จุดนี้นะครับผมซึ่งอุโมงค์ต้นไม้ที่ผมจะต้องไปดูให้ได้เนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็น Fort Canning Tree Channel Connecting นะครับปีนังโรดนะครับผมซึ่งอยู่คนละฝั่งเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไกลพอสมควรนะครับผมก็ระหว่างทางไปก็แวะชมเลื่อยเปื่อยไปแล้วกันนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับผมไม่น่าจะธรรมดานะครับแดดค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้แต่ก็น่าจะมีอะไรให้เที่ยวเล่นพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดินดูมีอะไรสวยๆให้ดูเยอะเลยครับโอ้เดินๆมานะครับก็มาสะดุดตากับต้นไม้นะครับต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยนะครับถนนที่ตัดในปาร์คนี้นะครับก็ต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีต้นใหญ่ๆนะครับโอ้ป่าในเมืองนะครับมีอยู่จริงนะครับที่สิงคโปร์นี่แหละอันนี้FC สำหรับต้นงิ้วหนามนะครับนะดูข้อมูลกัน Heritage Tree นะครับต้นไม้โบราณนะครับเขาเรียกว่ากระปก Tree นะครับ Ceiba Pentandra นะครับน่าจะเป็นต้นงิ้วหนามครับของแท้เลยนะครับผมดูนะครับสำหรับใครนะครับที่อันนี้ก็ดูไว้เตือนตัวเองนะครับไม่ได้อะไรนะครับก็ต้นมันใหญ่แล้วก็หนามมันทั้งที่ใหญ่ๆยิ่งใหญ่มากนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาที่นี่แล้วที่ฟอร์ตินแคนนิงแล้วก็จะต้องมาดูให้ได้นะครับก็คือเป็นฟอร์ตเกตนะครับเป็นอุโมงค์นะครับซึ่งน่าจะมีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับของสิงคโปร์นะครับดูแล้วมีประวัติที่ยาวนานพอสมควรนะครับก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับก็เป็นศิลปะที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะครับตอนแรกผมว่าจะเดินผ่านแล้วผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับก็เลยแป๊บเข้ามาดูนิดหนึ่งเป็นซุ้มประตูที่มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมเห็นมีเด็กๆนะครับเดินขึ้นไปตรงช่องบันไดลับหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างบนก็คือจะมีเห็นนะเป็นเสาเล็กๆนี่นะครับจะมีเหมือนประตูคุกนะครับอันนี้เขาน่าจะยังไม่ปิดเนาะเนี่ยมันสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับโอ้โห
ย่าปิดผมนะขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับไม่สามารถเดินขึ้นมาชมด้านบนได้นะครับน่าจะเป็นหอคอยอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นจุดที่ผมเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแต่รีบลงไปดีกว่าครับเพราะว่าตรงข้างล่างนี่มันจะมีแม่กุญแจสำหรับปิดได้นะครับอันนี้อันตรายมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปก่อนดีกว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวลงไม่ได้นะครับตรงนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะประตูนะครับตรงนี้มันเหมือนล็อกได้นะครับปลอดภัยแล้วออกมาได้แล้วเอาแล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมตัว Fort Canning Tree Tunnel แล้วนะครับซึ่งเป็น อุโมงค์ต้นไม้นะครับจุดมุ่งหมายของผมวันนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าจะอยู่ไกลไหมเดี๋ยวถ่ายเป็นที่ระลึกนิดนึงมาถึงแล้วนะครับจุดที่จะเดินทางลงไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับผมนี่ง่ายจะเป็นจุดที่เราจะลงไปนะครับเมื่อกี้พี่แกร็บมองหน้าเออมันน่าจะสวยจริงๆแหละไม่งั้นมันไม่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์เนาะอยู่ตรงไหนเอ่ยก็มีเห็นป้ายไปเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นละแต่ดูธรรมดามากนะครับแต่ว่าตอนถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยนะครับนี่เจอแล้วนี่ไงอยู่ซ้ายมือผมเนี่ยครับต้นฉำฉาต้นจามจุรีในตำนานนะครับผมซึ่งไม่รู้นะผมว่ามันดูสวยดีนะครับใครว่าไม่สวยก็แล้วแต่วิจารณญาณครับเดินทางมา 7-8 กิโลนะครับวันนี้เพื่อที่จะมาดูนะครับนั่นไง Fort Canning Tree Channel นะครับนี่ไงเราเจอแล้วดีครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เล็กๆเองจุดเล็กๆเองนะครับแต่ว่านี่ตรงนี้แหละอย่าพาไปดูอยู่ตรงข้ามกับแคปิตอลมอลล์นะครับจะอยู่อีกถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะต้องต่อคิวนะครับดูจากต้นไม้นะครับว้าวคนก็พอสมควรนะมันเป็นอุโมงค์อย่างนี้ครับก็มันเดินมุดถนนมานะฮะแต่ว่ามันเป็นมุมที่สวยฮะเดี๋ยวไว้ต่อคิวไปถ่ายดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็มีสาวๆกลุ่มหนึ่งนะครับถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวรอเข้าคิวนะครับเพื่อที่จะไปดูอุโมงค์ต้นไม้กันนะครับผมก็จะดูว่ามันสวยชมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้เตรียมเลนบายในโทรศัพท์มือถือมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวต้องจัดสักอัลบั้มหนึ่งนะครับผมผมจะเดินลงไปดูจากด้านล่างขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับ
ของเราทำไมไม่แกะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะขอเก็บอนุญาตเก็บภาพนะครับให้ดูนะครับว่าเสน่ห์ของอุโมงค์ต้นไม้นี่เป็นยังไงนะครับสวยๆนะครับสวยมากเลยนะครับจะอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ต้องเดินลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นแนวอุโมงค์นี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินย้อนกลับมาดูนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปว่าอุโมงค์มันไปยังไงก็มีคนมานั่งนะครับนะครับเป็นอากาศร่มรื่นดีมากเลยนะครับเป็นอุโมงค์ที่มันได้ว่ะลมเย็นลงข้างล่างเลยนะครับนี่ก็จะพาเดินลงไปอุโมงค์อีกเหมือนเดิมนะครับผมพอดีเมื่อกี้เดินตัดขึ้นมาดูนะครับก็ทางคนสิงคโปร์เองเขาจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเราก็เป็นถึงเป็นได้ว่าเป็นคนต่างชาติเนาะที่มา อยู่บ้านเขานะครับก็มองว่ามันสวยน่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับผมก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเรานะครับเป็นแนวอุโมงค์ที่ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู อุโมงค์นะครับชัดๆอีกรอบนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มจะบ่ายคล้อยๆแล้วนะครับวันนี้ก็เดินมาเจอของชอบแล้วนะครับเป็นต้นไผ่นะครับผมปลูกเป็นแนวกันสุดของดินนะครับผมน่าจะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับดูนะครับก็เดี๋ยวพาเดินตัดไปดูว่าตอนนี้คนกำลังต่อคิวถ่ายตรง อุโมงค์ต้นไม้นะครับ Floating Tunnel Tree นะครับค่อนข้างเยอะอู้อันนี้มันลำสีดำโดยกำเนิดหรือว่าเป็นเพราะว่ามันจะตายหรือเปล่าไม่รู้สวยนะครับไผ่ก้อนนี้สวยนี่จะเป็นอุโมงค์นะครับที่จะเดินเข้าไปดูตัวจุดที่ต้นไม้อยู่ด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นอุโมงค์คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับกำลังต่อคิวนะครับรวมทั้งผมนะครับพอดีเมื่อกี้ผมถ่ายไปนิดหน่อยแล้วแต่ว่ามันต้องรอแบบเดินดูแบบอยากจะได้มุมอีกมุมนึงนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับเป็นจุดมหาชนจริงๆนะครับผมก็คิวยาวมากนะครับก็เลยเก็บคลิปมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นภาพถ่ายสวยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ไม่ไกลน่าจะแวะมาเวียนมาวันหลังอยู่นะครับผมว่าสวยดีก็คิดว่าช่วงเช้าๆน่าจะไม่ค่อยมีคนนะครับก็เดี๋ยววันหยุดหน้าจะมาช่วงเช้าๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอละนะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับ
หลังจากที่กลับจากอุโมงค์ต้นไม้นะครับผมก็เดินเรียบๆมาตรงปืนใหญ่นะครับก็มันมีปืนใหญ่อยู่จริงนะครับน่าจะเคยใช้งานในสมัยก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเดินลงตามไปดูเขาหน่อยนิดนึงต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะครับดูนะครับมีนกกลุ่มนกพิราบเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มีอุโมงค์ต้นไม้มีต้นอะไรไม่รู้น่าจะทำไปที่บ้านสักอันนะตรงนี้สวยดีเดี๋ยวช่วงนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับก็น่าจะได้เวลาที่จะกลับแล้วแบตเตอรี่ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งพักตรงที่เดินเข้ามานะครับที่มันดูล่มลื่นหน่อยใกล้ๆกับสถานีรถที่จะขึ้นกลับนะครับดูใบชะพูนะครับหรือใบอีเลิศนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับจุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะพาแวะชมนะครับของ Floating Canning Park นะครับผมของสิงคโปร์นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโดยรวมนะครับค่อนข้างที่ประทับใจกับสิ่งที่อยากจะมาเจอนะครับวันนี้ก็คือเป็น อุโมงค์ต้นไม้นะครับ Tannut Tree นะครับผมซึ่งมาตามรีวิวนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมมาคนเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่มีรูปนะครับที่เป็นถ่ายกับสถานที่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาไว้คราวหน้านะครับชวนเพื่อนมาด้วยจะได้มีรูปถ่ายนะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูสวนนิดนึงนะครับผมตรงนี้ว่าน่าจะมีที่ให้เที่ยวอยู่นะครับก็โดยทั่วไปก็จะเป็นสวนหย่อมให้เดินเล่นนะครับก็วันนี้นะครับลงทุนมาก็จ่ายค่ารถเมย์นะครับขามาไม่ถึง2เหรียญนะครับน่าจะประมาณเหรียญ50นะครับผมแล้วก็ขากลับก็น่าจะเท่ากันนอกจากผมจะเปลี่ยนนะครับไปนั่งนะครับ MRT นะครับผมเฮ้ยมีไก่ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะลองดูก่อนว่าถ้าแบตเตอรี่ผมยังไม่ได้หมดนะครับต้นอะไรนี่สวยจังผมก็อาจจะไปเดินต่อที่ Marina Bay นะครับผมซึ่งก็ไปหลายครั้งแล้วครับไป 2-3 ครั้งแล้วก็อาจจะลองไปดูนะครับผมว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับเดินไปไม่ถึง200เมตรก็ถึงแล้วนะครับประมาณ300เมตรนะเพราะว่าผมมองเห็นตรงจุดเดินขึ้นไปอยู่นะครับน่าจะไม่ยากนะยังไงกันบ้างครับกับวันนี้ที่ผมพามาเที่ยวนะครับก็จริงๆก็อยากจะพาเที่ยวเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยพละกำลังแล้วก็อากาศด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะได้แค่ที่ปาร์คแห่งนี้ที่เดียวนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม
ชมคลิปของผมนะครับที่มาใช้ชีวิตที่สิงคโปร์นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ